สวัสดีนะคะสวัสดีสาวๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่อีกแล้วเช่นเคยค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำคลิปแต่งหน้าด้วยลุคนี้กันด้วยเครื่องสำอางของ Flow You To You Heart Me นะคะเป็นตัวใหม่ของ Flow You To ที่เพิ่งออกมาแล้วออยก็มีการทำคลิปสวอชสีไปให้ดูแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็ย้อนไปดูกันได้นะคะแล้วก็ในคลิปนี้ก็เลยจะมาแต่งหน้าให้ดูกันก็เป็นลุคออกส้มๆเป็นลุคส้มๆพีชแบบนี้นะคะด้วย Flow You To You Heart Me บัตรนะคะแล้วก็ใช้แค่ไม่กี่สีถ้าเกิดใครที่อยากจะหาซื้อใช้ก็ลองไปดูกันตามวัดสันอิฟแอนด์บอยแล้วก็ตามร้านขายสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าในลุคนี้เราแต่งยังไงไปดูกันเลยจ้ากลับมาในหน้าสดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีบแต่งหน้ากันเลยนะว่าวันนี้ว่าเนื่องว่าวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางของ For You Too ก็คือ Batch On For You Too You Heart Me บัตรนั่นแหละจะบอกว่าวันนั้นทำ Batch On อ่ะตกแล้วก็แตกคือแบบเละเลยอ่ะทุกคนคืองงมากเลยว่าทำไมน้องมีความบอบบางได้ขนาดนี้คือเละแบบอย่างเงี้ย2สีไว้อะไรน้องด้วยค่ะเรียบร้อย2อันรีบแต่งหน้าก่อนนะคะวันนี้จะใช้รองพื้นของโจวิน่านะคะตัวเดิมเลยนะคะเห็นว่าโจวิน่าจะออกใหม่ใช่ไหมมาจ้าทุกคนแป้งวันนี้นะคะใช้ของสีจันเหมือนเดิมเลยจ้าถูกแล้วก็ดีนะจริงถูกแล้วก็ดีจริงไม่ได้ตอแหลเดี๋ยวออยจะทำสตูดิโอแล้ววันนี้ก็จะใช้ของ Flow You To You Heart Me นะคะนี่จะเป็นสี S1 สีมาดามีมอคคานะคะนี่จะให้สีส้มๆแบบนี้นะจะบอกว่าสีมีความชัดมากๆ เพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องแตะเยอะนะน้องมีกระจกมาให้ด้วยไม่ต้องยุ่งยากในการหากระจกแตะมันก่อนนะโอเคต่อมานะคะว่าจะใช้สีนี้อันนี้จะเป็นสี M0 นะสีโคลาสควีซ2นะคะที่มันแตกแหละแต่ว่าก็จะต้องใช้ไงก็จะใช้แปรงที่เป็นหัวพุ่มๆนะคะแตะเบาๆนะแล้วก็ทำการไล่ขอบเนี่ยเห็นไหมฝุ่นมันเกเรไงมันก็เลยตกเก่งแตะเบาๆนะเพราะว่าน้องมีความสีชัดมากเวอร์แล้วก็ไล่ลงมาด้านล่างตกแล้วจ้าตกแล้วจ้าแม่จ๋าฝนตกแล้วจ้าต่อมานะคะจะใช้สี M8 นี้นะคะทาบริเวณใต้ขอบตาด้านล่างนะใช้กระแปรงหัวเล็กๆเราจะมาเพิ่มความชิมเมอร์ด้วยของทาสนะคะแตะกลางตาไม่อย่างนั้นตามันจะเป็นแบบว่าไม่มีชิมเมอร์ใดๆเลยอะอาใครทุกคนงานคิ้ววันนี้นะคะจะใช้ของโลเชียนนะโอเคเดี๋ยวก็ไปเขียนคิ้วทั้งสองข้างแล้วนะคะตรงหัวคิ้วก็ทำให้เขามีความฟุ้งๆนะดัดขนตาเลยจ้าเราจะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะเป็นของเคส 3D นะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้นะคือเขาจะมีความเป็นน้ำตาลที่อ่อนมากๆเลยนะคะคือมันจะทำให้ตาเราหวานไงแล้วก็เขียนอีกข้างนึงเลยนะคะวันนี้จะใช้มาสคาร่าของ Maybelline อันนี้นะงานแก้ววันนี้นะคะจะใช้สี F1 สีมาดามีมอคค่านะวอร์มสีออกก่อนนะเป็นไงชัดป่ะคอนทัวร์กรอบหน้านะคะด้วยตัวนี้ใช้เบก้านะคะในการทำไฮไลท์เป็นประทูแล้ว wow. โอเคลิปวันนี้นะคะออมไม่รู้ว่าตัวนี้ทาปากได้ไหมแต่คิดว่าไม่น่าทาหรอกเอาไว้ทาแก้มกับทาตาดีกว่านะคะวันนี้จะใช้ลิปสีส้มนะของ Baby Bright สี07นะคะแล้วขอทำให้สีอ่อนกว่านี้หน่อยนึงนะคะด้วยลิปของ T4E4908 นะคะ
ือก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องออยด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างใต้คลิปนี้นะอยากให้ทำคลิปอะไรถ้าเกิดใครจะใช้ก็บอมือเนาะในการแตะน้องมาทานะคะเพราะว่าน้องมีความสีชัดมากๆชัดกว่าตัวเก่าอีกแต่ก็โอเคนะเลิศนะในความสีอะนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ